ชร์โดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยควรตรวจเป็นประจำหรือไม่จริงๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกคือตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการก้อนมีขนาดเล็กมากหรือว่าเซลล์มะเร็งเป็นแค่หินปูนเล็กๆเนี่ยซึ่งไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยการรักษาผลการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะมากถึง 95% ดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอายุ35ปีถึง40ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจเต้านมประจำปีอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะบางทีเราไม่มีอาการอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่มีโรคซ่อนอยู่ในเต้านมของเราครับร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัสลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719